ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอนมัสการพี่สามเณรและสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็กราบนิมนต์พี่เนรหันมานิดนึงนะโยคีที่เราไม่ได้หันหน้าเข้าหากันก็หันหน้านิดนึงก็ตั้งใจฟังบางทียังฟังยากเลยธรรมะฟังเข้าใจแต่ว่าพอลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเหมือนกับที่เราสอบลงกันไปเมื่อวานเราเหมือนจะฟังรู้เรื่องแต่พอเราลงมือทำจริงๆทุกมันเหมือนกับมันไม่ตรงได้ยังไงเชื่อไหมคะว่าเมื่อก่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นบ่อยพอฟังอาจารย์พูดเนี่ยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยตัวเองคนสนใจการปฏิบัติมากเลยใส่รายละเอียดฟังเสร็จปุ๊บนี่กลับมาทำตามทุกอย่างนะคะเพราะสมัยก่อนปฏิบัติที่เก่าเนี่ยไม่ได้เป็นคอร์สแบบนี้ต้องเข้าไปปฏิบัติที่สำนักแล้วก็สอบถามเอาเองหัวใจเรื่องไหนพอฟังปุ๊บโอ้ยแค่นี้เองอารมณ์นี้ทุกครั้งนะคะฟังเสร็จอะโอ้แค่นี้เองถูกเอ้ยติดนิดเดียวเองอารมณ์ผมมานั่งทำจริงทำไม่ได้ค่ะทำจริงๆทำไม่ได้ไม่ตรงอ่ะคือที่เข้าใจเนี่ยเหมือนจะง่ายอ่ะแต่พอลงมือจริงๆมันทำไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการเราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นได้อันนี้คือการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแล้วบางทียิ่งคนพูดอะไรนั้นอย่างคุยกันอย่างเงี้ยธรรมดาเนี่ยคนที่ฟังแล้วได้เนี่ยไม่เคยมีใครทำสำเร็จสักคนหนึ่งอุปนิสัยอย่างคนที่เป็นผู้นำจะทราบดีคนที่ฟังนิดเดียวแล้วรู้แล้วไม่ต้องพูดเยอะเนี่ยพวกนี้ทำอะไรไม่สำเร็จพลาดเยอะเพราะตอนฟังยังฟังไม่รู้เรื่องเลยอะรีบรับปากละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีคือจิตอาสาพวกนี้จิตใจดีค่ะได้แต่ว่าทำงานผิดตลอดพูดได้เร็วๆเนี่ยทำงานผิดตลอดได้ไม่ต้องพูดแล้วพอแล้วรู้เรื่องแล้วพวกนี้พลาดเยอะแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทำงานเนี่ยเขาตั้งใจฟังเนี่ยว่ายังไงแล้วก็จะถามว่ายังไงต่อยังไงต่อพวกนี้ละเอียดงานดีกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำบางทีเนี่ยเพราะเขาจะใส่ใจนะคะเขาจะมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างนี้ดีกว่าไหมอย่างนี้น่าจะดีกว่านะเขาจะมีนำเสนอไม่เหมือนกันอุปนิสัยนะคะพอมันคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันออกมาเป็นบุคลิกภาพเราเลยที่ความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแล้วเป็นพฤติกรรมเนี่ยจะกลายเป็นอุปนิสัยในที่สุดแล้วก็กลายเป็นชะตาชีวิตอย่างน้องเนนเนี่ยที่น้องเนนพาตัวเองเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันคิดก่อนไหมมีใครเดินออกไปโดยที่ไม่ได้ผ่านความคิดมั้งมีไหมไม่มีทุกคนเดินออกไปผ่านความคิดว่าเฮ้ยไม่เอาละไปหาน้ำกินดีกว่าอยู่วัดปกติก็ไม่ค่อยได้กินน้ำกินท่าเลยนะแต่พอเข้าคอร์สปุ๊บหิวน้ำทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยพับทุกทีก็ไปตุนไว้ที่ห้องเต็มไปหมดเลยนะน้ำอ่ะแต่คราวนี้ไม่เอามาทีละขวดจะได้เดินไปเอาบ่อยๆปกติเป็นคนกักตุนสินค้านะแต่คราวนี้ไม่ตุนเลยอ่ะอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเนนะคะเอาถูกทั่วไปเนี่ยไอ้ตัวพฤติกรรมเนี่ยที่มันบอกเราว่าเราต้องออกไปพอเรายิ่งทำตามใจของเราใช่ไหมคะออกบ่อยขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนอื่นเขามองแล้วว่าเราเนี่ยชอบออกชอบไปนู่นชอบไปนี่พอเป็นพฤติกรรมของเราปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเครื่องจำของคนอื่นที่เขามองเราแล้วมันก็กลายเป็นว่าโอกาสหรือสิ่งดีๆที่เขาจะให้เราเนี่ยมันก็ลดลงปกติเนี่ยเราชอบเป็นคนรักเราไหมชอบไหมเนนเบียร์คนรักเราอ่ะชอบไหมแล้วถ้าเกิดเนนจะเลือกรักใครสักคนนึงเนนจะรักคนแบบไหนถ้าสมมุติว่าครูเนี่ยจะรักใครสักคนนึงเนี่ยในกลุ่มเนนเนี่ยรักเนนเป็นพิเศษเนี่ยคิดว่าครูจะรักเด็กที่เดินออกจากห้องตลอดเวลาคนที่ชอบคุยคนที่ชอบทำไม่ดีหรือครูจะรักคนที่ทำดีๆเนนเบียร์ตอบง่ายไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีคำถามหรอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงได้เป็นอย่างนี้กับเราเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราเองใช่ไหมคะ
ว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลอันเป็นที่รักจริงหรือเปล่าเราอยากให้คนรักเราไหมคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในห้องนี้นะข้างนอกก็เป็นข้างนอกก็เป็นสมมุติว่าเราชอบทำอะไรสักอย่างเช่นเนชอบเล่นเกมไม่ต้องสมมุติอ่ะชอบจริงๆเนาะถ้าจริงไม่ได้สมมุติหรอกมันเป็นเรื่องจริงใครไม่ชอบเล่นเกมบ้างยกมือขึ้นมีไหมไม่มีชอบไม่เล่นพักชอบถ้าเกิดครูขัดใจอ่ะเน้นห้ามเล่นเนี่ยเตเกลียดไหมมันไม่มีใครรักหรอกคนที่มาขัดใจสิ่งที่เราเกลียดแต่ถ้าสมมุติว่าเราเล่นเกมไปเรื่อยๆถ้าจนการเรียนเราเสียไปหมดเลยแต่มีคนมาห้ามไม่การเรียนของเราเนี่ยดีขึ้นพอถึงวันหนึ่งอ่ะมีผู้ใหญ่อยู่สองคนที่ดูแลอีกคนหนึ่งดูแลเนนเตปล่อยให้เนนเตเล่นเกมเต็มที่ไปเลยอยากเล่นเล่นไปเลยหาเน็ตไวไฟแรงๆให้อะไรให้หมดเลยให้เล่นเต็มที่เลยเพราะรักเนนเตมากกับอีกคนหนึ่งรักเนนเบียเนนเบียเล่นมากๆไม่ดีนะลูกเนนเบียต้องเล่นเป็นเวลาห้ามเนนในสิ่งที่เนนชอบนั่นแหละเพราะมันขัดประโยชน์ของเนนวันหนึ่งเนนเบียมีอนาคตแต่เนนเตไม่มีอนาคตเลยเพราะเล่นแต่เกมอ่ะไม่รับผิดชอบอะไรไม่ได้อ่ะถึงจุดๆนึงเนี่ยเนนเตจะรักคนที่เชียร์เราเหมือนเดิมไหมอนาคตไม่มีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีศักดิ์ศรีเลยไม่มีจบอะไรก็ไม่จบทำอะไรก็ไม่สำเร็จอย่างเงี้ยเดี๋ยวมานั่งคิดแล้วโอ้โหเราไม่น่าไปเจอผู้ใหญ่แบบนี้เลยพาเราเสียคนวันที่เราโตขึ้นไปเราจะเสียดายเลยล่ะสิ่งที่ครูจะพูดก็คือว่าโอกาสเราพูดกันเมื่อเช้าเรื่องโอกาสเนี่ยถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าไอติมอีกนะโอกาสเนี่ยรู้จักไอติมไหมเคยกินไอติมไหมถ้ามันไม่กินปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอติมเนี่ยถ้าเราไม่ได้กินมันจะเป็นยังไงลูกเนนเตอร์เป็นไงคะถ้าเราไม่กินมันละลายไอติมเนี่ยถ้ามันไม่รีบกินเนี่ยมันจะอร่อยตอนที่มันน้ำแข็งมันแข็งๆอยู่นั่นแหละถ้ามันละลายแล้วมันก็จะไม่อร่อยโอกาสเนี่ยเหมือนไอติมเลยถ้าเนนไม่รีบกินมันเนี่ยเนนเอามันวางเอาไว้เนี่ยมันก็จะละลายแล้วเรามากินตอนที่มันละลายแล้วอร่อยไหมไม่อร่อยมันย้อนกลับไปไม่ได้ย้อนกลับไปไม่ได้และอะไรทำให้โอกาสเราหายไปในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิรู้จักไหมมิจฉาทิฏฐิรู้จักไหมเนนเบียมิจฉาทิฏฐิรู้จักไหมลูกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิในพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงความเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิพอทำแล้วพฤติกรรมมันออกมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ถูกต้องพอไม่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวัดของเราเนี่ยมีกฎมีกติกาถ้าคนที่เขารักกฎรักกติกาเนี่ยเขาจะไม่ชอบคนที่ผิดกฎหรอกจริงไหมแต่ถ้าเกิดคนที่ผิดกฎด้วยกันเขาจะรักกันเขาจะรักกันเขาก็จะพากันไปส่งเสริมกันในทางที่ไม่ดีอ่ะเราก็จะรักคนคนนั้นน่ะแต่วันนึงเนี่ยถึงเวลาเนี่ยทุกคนน่ะเอาตัวเองไม่รอดอ่ะต่างคนต่างก็ต้องเอาตัวเองรอดก่อนแต่คนที่ถูกกฎถูกกติกามีอนาคตเนี่ยทุกคนได้ดีหมดเลยอ่ะมันมีแต่คนช่วยเหลือกันนะเขาเนี่ยเพราะทุกคนมีศักยภาพในการช่วยเหลือคนอื่นเราจะเลือกคบคนที่ต่างคนต่างเอาตัวไม่รอดกับคบคนที่เก่งๆทุกคนเราจะเลือกคบใครอ่ะเนนเบียต่างคนต่างว่ายน้ำไม่เป็นลงกระโดดน้ำไปด้วยกันเราจะเลือกเกาะไอ้คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นไหมเราก็ต้องตะเกียกตะกายเอาแต่รอดแล้วรู้ไอ้นี่ก็ไม่เป็นเหมือนกันไม่มีใครเกาะใครแล้วชั่วโมงนั้นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทุกคนกระโดดลงไปแล้วว่ายน้ำเป็นอ่ะมันมีแต่พากันไปรอดหมดเลย
ใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยมันคือความเห็นผิดเอาอะไรเห็นเอาอะไรเห็นผิดเขาใช้อะไรมองเขาใช้ปัญญาไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยมันทำให้ความเห็นเนี่ยมันถูกมันเหมือนกับแสงสว่างอ่ะพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเนี่ยเหมือนแสงสว่างอย่างยิ่งเนี่ยโลกใบนี้โลกเราเนี่ยมันกลมหรือมันแบนเนียนพับกลมหรือแบนหรือว่ายังไม่เคยพิสูจน์ต้องพิสูจน์ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินรอบโลกสักหนึ่งรอบจะได้รู้ว่าโลกกลมหรือแบนโลกเนี้ยมันกลมพระอาทิตย์เนี่ยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเนียนเบียไม่ใช่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเหรอไม่ใช่อ่ะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เกิดอะไรเกิดอะไรแล้วโลกหมุนรอบตัวเองเกิดอะไรโลกหมุนรอบตัวเองเกิดอะไรเนเตเกิดอะไรหมุนรอบตัวเองน้องโบนัสโลกหมุนรอบตัวเองเกิดอะไรคะกลางวันกลางคืนใช่ไหมแล้วโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เกิดอะไรคะเกิดฤดูทีนี้เนี่ยตอนที่โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะตอนไหนที่ไอ้ครึ่งที่มันไม่ถูกดวงอาทิตย์เนี่ยอีกครึ่งนึงก็จะมืดเพราะเงาโลกตัวเองมันบังตัวมันเองใช่ไหมคะมันไม่เห็นมันดูพระอาทิตย์อีกฝั่งนึงก็จะสว่างเนี่ยอย่างตอนนี้โลกตอนนี้ฝั่งเราเนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์หรืออยู่ไกลดวงอาทิตย์ตอนนี้ใกล้ดวงอาทิตย์มันถึงสว่างตอนนี้โลกเราเนี่ยฝั่งนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยที่ตรงข้ามกับเราเนี่ยฝั่งที่ตรงข้ามกับเรานี่ประเทศอะไรน้องปาลิตรงข้ามกับเราเนี่ยเรากำลังเหยียบอะไรอยู่เหยียบประเทศอะไรอยู่เราในตรงข้ามอเมริกาบางคนอเมริกาบอกกำลังเหยียบคนไทยคนไทยก็เหยียบอเมริกาอยู่อเมริกาตอนนี้อเมริกามืดแสงสว่างเนี่ยมันส่องมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นทุกอย่างเลยแต่พอพระอาทิตย์มันอยู่อีกฝั่งนึงปุ๊บเนี่ยมันมืดไปหมดเลยตอนที่เนนเดินอยู่กลางคืนเนี่ยถ้าไม่มีไฟจะมองอะไรเห็นไหมไอ้ตอนที่เรามองอะไรไม่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไม่มีปัญญามันไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะขนาดงูมันจะฉกกูแล้วยังไม่รู้เลยใช่ไหมมืดมืดอ่ะเดินไปงูมันจะฉกก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเรามีไฟฉายสักอันนึงส่องเฮ้ยงูปลอดภัยไหมปลอดภัยขึ้นนิดนึงถึงมันจะไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่มันก็ยังปลอดภัยนะไอ้ตัวปัญญาของเราเนี่ยถ้ามันไม่เยอะปัญญาที่เป็นพระอาทิตย์เนี่ยส่องมาเนี่ยเห็นป่ะพระอาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยส่องโลกทั้งโลกเลยนะคะสว่างหมดเลยเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่อันเนี้ยเปรียบเสมือนกับปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแต่ของเราเนี่ยใช้ไฟฉายส่องไปแค่จุดบางจุดบางทีแบตหมดถ่านหมดก็ไม่เห็นเหมือนปัญญาของเราปัญญาของเราบางทีมันก็เห็นถูกบางทีมันมีปัญญาขึ้นมามันก็พอจะเห็นอะไรเป็นอะไรแหละถูกผิดเนี่ยแต่บางทีปัญญามันหายไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรเลยมืดแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบแสงสว่างเนี่ยคือปัญญาเนี่ยมองเห็นอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเนนเนี่ยมีแสงสว่างเยอะหรือแสงสว่างน้อยตอนเนี้ยเนนเตเยอะไหมแสงสว่างเนนเตอ่ะเยอะไหมฮะไม่รู้เหรอเขาเห็นอะไรมั้งวะล่ะถ้าไม่เห็นอะไรเลยแสดงไม่มีแสงสว่างเลย เน้นเบียมีแสงสว่างเยอะไหมพอเห็นอะไรมั้งไหมเห็นอะไรมั้งรู้เปล่าว่าไอ้แสงสว่างนี่มันทำให้เราเห็นอะไรอย่างเช่นลมมืดเราเดินไปในทางมืดๆเนี่ยเราเห็นงูเนี่ยปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ย
เขามีเอาไว้ทำอะไรรู้ป่ะคะไว้ทำอะไรปัญญาดับทุกข์ปัญญาในมีวิดับทุกข์และอะไรที่มันเป็นเหตุของความทุกข์คุณแอนกิเลสเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันเห็นอะไรคะเห็นกิเลสไงมันเลยดับทุกข์ได้ปัญญาเนี่ยมันมีหน้าที่เห็นกิเลสมันเลยดับทุกข์ได้ทีนี้กลับมาที่เนต่อแสงสว่างเปรียบเสมือนปัญญาใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นปัญญาทีนี้เนเห็นอะไรบ้างไหมในตัวเราเห็นอะไรคะเรามีปัญญาก็คือเราเห็นกิเลสเรานี่เห็นกิเลสตัวเองไหมแสดงไม่มีปัญญาเลยอาจารย์ไม่ได้ว่าใครนะอันนี้คำถามตัวเองตอบตัวเราเองอยู่นะเห็นกิเลสตัวเองไหมเห็นไหมลูกทีนี้ในเมื่อเราไม่เห็นกิเลสตัวเองเราทำไงถึงจะรู้ว่าเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเราจะรู้ได้ไหมเราจะรู้ได้ยังไงเรามีกิเลสหรือเปล่าเนเตอร์อยากรู้ไหมเรามีกิเลสไหมเช็คง่ายเคยหงุดหงิดไหมนั่นแหละกิเลสเดินเดินอยู่อึดอัดเดินไม่ไหวเคยเป็นไหมเนนพับนั่นแหละกิเลสแสดงว่ามีปัญญานะมีไหมแต่ปัญญาประหารกิเลสไม่ได้ปัญญาประหารกิเลสไม่ได้นี่คือปัญญาอะไรปัญญาไม่พอเนี่ยเขาเรียกปัญญาอะไรเน้นภูผาปัญญาไม่พอประหารกิเลสก็เรียกปัญญาอะไรหรอกนั่นในภูผาปัญญาอะไรไม่รู้เน้นเบียร์ปัญญาอะไรคนปัญญาดีเขาเรียกปัญญาอะไรคนปัญญาดีเขาเรียกปัญญาอะไรปัญญามากใช่ไหมแล้วคนมีปัญญาตรงข้ามปัญญามากคืออะไรปัญญาน้อยทีนี้พอปัญญามันน้อยเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคฤหัสถ์สมมุติว่าเรานะเราเป็นคฤหัสถ์นี่ก็เป็นคฤหัสถ์จะมีแฟนสักคนนึงเนี่ยไอ้คนปัญญาน้อยๆเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรอยากได้ไหมคนปัญญาน้อยอ่ะเอาไหมสมมุติว่าเนไปเจอผู้หญิงอยู่คนนึงเราชอบมากเลยแต่ว่าคุณสมบัติคือปัญญาน้อยเอาไหมแล้วเขาจะเอาเราไหมเขาจะเอาเราไปทำอะไรเราปัญญาน้อยรู้ยังเราจะได้คนที่เอาคนปัญญาน้อยก็ต้องคือใครคนที่ปัญญาน้อยกว่าเราคนที่เป็นปัญญาน้อยกว่าเราถึงจะเอาเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราน้อยกว่าเขาใช่ไหมแล้วเราเองยังน้อยแล้วเลยอ่ะแล้วเราได้คนน้อยกว่าเป็นยังไงเหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะกับคนว่ายน้ำไม่เป็นลงน้ำไปด้วยกันเป็นยังไงคะจมน้ำตายโอ้โหชีวิตน่าสงสารมากเลยนะใช่ไหมเหมือนมีคนคิดได้เลยใช่ไหมทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยอย่างที่ครูถามป้าหมอไปเมื่อ2 3วันที่แล้วว่าทำบุญเนี่ยเราทำบุญศาสนาอื่นเนี่ยเราได้บุญหรือเปล่าทุกศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วคือวิธีการสอนให้คนเนี่ยดับจากทุกข์ทำไมศาสนาถึงเกิดขึ้นเอาคำว่าศาสนาทำไมถึงเกิดขึ้นก่อนศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าความทุกข์คุณแอนเชื่อไหมว่าศาสนาเกิดขึ้นเพราะความทุกข์คนเนี่ยอยากจะดับทุกข์อย่างเช่นเนนเนี่ยมีความทุกข์เนี่ยแต่เราไม่รู้จะออกจากทุกข์ยังไงอย่างพี่ภาพเนี่ยมีความทุกข์เนี่ยจนรู้จะออกยังไงใช่ไหมพี่ภาพก็ไปบนเจ้าที่เจ้าทางมันเป็นวิธีแรกไงเราไม่ทำยังไงมันทุกข์เอาตัวรอดไม่ได้แต่ได้ข่าวมาว่าเจ้าที่เจ้าทางวัดภูจวงศักดิ์สิทธิ์บนไก่ตัวนึงมันจะได้พ้นจากทุกข์ปรากฏว่าบนแล้วมันหายจริงๆได้จริงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมีทุกข์ไงศาสนาจึงเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยคนเนี่ยที่เขาต้องการดับทุกข์เนี่ยมันต้องการดับทุกข์ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาต้องการความสุขแค่กามคุณเขาก็จะหาความดับทุกข์
จากเรื่องกามคุณเช่นการสนองตอบตัวเองในด้านกามคุณถึงจะดับแล้วแค่นี้เขาก็ดับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปเจอคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยโง่ไปเดินจงกรมอยู่ได้นอนสบายกว่าตั้งเยอะเนียนคิดไหมลูกคิดไหมเอาจริงๆอันดับแรกที่เราต้องเป็นนะสำหรับนักปฏิบัติบางคนอยู่วัดคือต้องกล้ายอมรับความจริงมันจริงอย่างที่เราคิดก็คือจริงอย่างที่เราคิดไม่ต้องไปพูดให้มันดูดีอ่ะแทนที่ของเก่าก็ไม่ดีอยู่แล้วของใหม่ก็โกหกอีกมันยิ่งไปกันใหญ่เลยเนื้อไหมเออมันไม่จริงก็คือมันไม่จริงแล้วเราจะได้ต่อได้ต้องกล้าไงบางคนกลัวความผิดกลัวความคนอื่นดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบางทีก็เราก็กลัวเราดูไม่ดีทีนี้ไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันคือการดับทุกข์ไอ้เจ้าตัวดับทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อมันเกิดแล้วถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนที่มันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะเกิดทิฏฐุชุกังคือการทำความเห็นให้ตรงก่อนตราบใดที่เราทำพฤติกรรมอะไรออกมาเนี่ยความเห็นเราไม่ตรงเนี่ยมันจะผิดออกไปผิดออกไปจากหมู่กฎหมายเนี่ยเขามีเอาไว้ทำไมคะกฎหมายเนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับปกป้องคนดีไม่ให้คนไม่ดีเนี่ยล่วงเกินจริงไหมใครทำผิดกฎหมายปุ๊บเขาก็จะมีมาตรานู้นมาตรานี้ลงโทษใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดทำผิดมากๆปุ๊บเขาก็จะเอาไปไว้ในคุกเพราะว่าคนนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เขาก็จึงช่วยอนุเคราะห์ในการควบคุมให้ในเมื่อคุณดูแลตัวเองไม่ได้รัฐบาลต้องเสียเงินจ้างคนมาควบคุมเรานะค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนปกตินะคนอยู่ในคุกเนี่ยจริงไหมคิดดีๆดิเข้าไปในคุกเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงขึ้นนะอย่างเราเองเนี่ยคนปกติยังทำมาหากินได้ใช่ไหมคะหาเลี้ยงตัวเองได้แต่คนอยู่ในคุกเนี่ยเขาปล่อยให้ออกมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้เพราะเขาเลี้ยงชีพผิดปกติไงคะรัฐบาลก็ต้องจ้างคนมาหาทำคนทำกับข้าวให้หาคนมาคุมเพราะว่าคุณไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองนี่คือกฎหมายเขาตั้งขึ้นมาสำหรับดูแลความสุขของเราทุกคนแต่พอศีลเนี่ยมันจะเยอะกว่ากฎหมายละคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยในคนแบบทั่วๆไปเนี่ยเขาดูกฎหมายถ้าคุณทำไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าคุณเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแบบคนมีคุณธรรมต้องดูเยอะกว่ากฎหมายละต้องดูศีลละคราวนี้ฆ่าหมาติดคุกไหมฆ่าหมานะติดเหรอติดไม่ติดเนนติดเนี่ยติดฆ่าหมาติดคุกไหมเนนเบียร์ไม่ติดฆ่าหมาผิดศีลไหมผิดเห็นไหมเริ่มมีรายละเอียดแตกต่างแล้วกฎหมายเนี่ยควบคุมของใครเป็นคนตั้งกฎหมายขึ้นมาคนก็จะคุ้มครองแค่คนด้วยกันเท่านั้นคุ้มครองสัตว์อื่นก็เพียงเพื่อผลประโยชน์ของคนด้วยกันแต่ว่าศีลเนี่ยคุ้มครองทุกชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเลยไม่ให้เราไปเบียดเบียนคนอื่นทีนี้เราจะดูได้ไงว่าคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนเลวเขาดูตรงนี้แหละค่ะมันจะมีเส้นกฎหมายกับศีลเนี่ยมันเป็นเส้นกลางเคยเล่นชักกระเยอะไหมชักกระเยอะรุ่นนี้เคยเล่นชักกระเยอะด้วยเหรอเล่นแต่เกมรุ่นเนี้ยชักกระเยอะรุ่นนี้เนนเตเคยเล่นชักกระเยอะไหมเคยเล่นเหรอแล้วแพ้หรือชนะน่าจะแพ้นะตัวเล็กเนนเตแต่ก่อนตัวนี้เดียวเล็กจริงๆเล็กกว่าเนนเบียร์ตัวเล็กมากเนนเตสมัยก่อนนะก็เห็นตั้งแต่เล็กๆทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็ชักกระเยอะเนี่ยไอตัวเส้นกลางเนี่ยที่มันจะต้องดึงไปดึงกันมามันคือสมมติว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือฝั่งผิดศีลกับฝั่งที่ถูกทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถูกขยเยอะไปทางผิดเนี่ยจนหมดตัวเนี่ยถ้าเกิดเป็นกฎหมายก็คือติดคุกถ้าเป็นศีลธรรมก็คือตกนรกถ้าโดนไปหมดตัวแล้วดูตรงไหนหมดตัวถ้าไปหมดตัวแบบ
ข้ามแดนฝั่งชักกะเยอเนี่ยไอ้ตรงกฎตรงกลางเนี่ยไอ้ตัวที่มันผิดกฎน่ะคิดพูดทำครบ3อย่างผิดสมมุติว่าเนนเนี่ยกำลังเดินจงกรมอยู่ซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะคิดว่าขี้เกียจไม่อยากเดินเลยคิดแต่ว่าไม่ทำผิดหรือไม่ผิดจริงๆคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดไม่ดีแต่ทำไหมไม่ทำถูกหรือผิดอย่างนี้ถูกเห็นป่ะมันสามารถที่จะบังคับตัวเองได้ไงแต่ถ้าเกิดคิดแล้วทำถูกฝั่งอกุศลดึงไปเต็มตัวแล้วออกมากับอำนาจของกิเลสเขาเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของกิเลสแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นว่าเราอยากจะเดินออกไปข้างนอกอึดอัดทนไม่ไหวอย่างงู้นอย่างงี้หาความอยากขึ้นมาจะได้ออกไปกินน้ำกินกาแฟกินอะไรก็แล้วแต่แหละเราทนไม่ไหวปุ๊บแล้วเราสามารถที่จะชนะไอ้ความรู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทำตามเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอะไรคะปัญญาเนี่ยแสงสว่างพอจะมีแสงสว่างบ้างไหมเนนอะเราเดินอะเห็นไหมมีแสงสว่างไหมเนนเตเห็นไหมเรากำลังไม่อยากจะเดินเนี่ยมีไหมเนนเตอร์เห็นไหมคะแสงสว่างมีไหมพอมีนะเราเอาแสงสว่างชนะจิตได้บ้างไหมได้ปะไม่ได้เลยเหรอเพียงแค่นี้เนี่ยถ้าเรายังชนะมันไม่ได้อนาคตไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่ยั่วยวนเราเยอะแยะเลยคนที่เคยแพ้แล้วเนี่ยก็จะแพ้อยู่อย่างนั้นเหมือนคนที่เรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนไม่จบเนี่ยถ้าเราไม่ยอมชนะให้มันสำเร็จให้มันจบสักครั้งนึงเนี่ยมันจะไม่จบนะไปอาจารย์เคยมีลูกศิษย์อยู่คนสมัยก่อนเขาจบป.6มาตอนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงเป็นการไฟบังคับมากเลยไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาคิดได้ยังไงทุกวันนี้ก็ยังจำเรื่องนั้นอยู่เลยอยู่ที่บ้านเด็กก็โทรมาบอกว่าเขาเรียกพี่ตอนนั้นเราเพิ่งอายุสักประมาณ25-26เองนะเอ้ยไม่ใช่สิ28เพราะตอนนั้นตาหลังไปอยู่ชุมพรละเขาเรียกพี่เด็กก็โทรมาบอกพี่หนูแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งไปหาพี่หนูอ๋อเหรอเออมาสิแล้วกูจะมาเที่ยวแล้วแม่ไม่เข้ามาด้วยภาพที่เห็นคือเด็กผู้หญิงจบป.6 2คนหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามาเลยแล้วแม่ก็ไปแล้วด้วยนะแม่ก็ไปแล้วแม่บอกว่าให้มาอยู่กับพี่หนูเราโอ้โหเขาเล่นอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยแล้วแม่กลับไปที่ไหนกะจะไปส่งแม่บอกว่าให้อยู่กับพี่หนูก่อนแม่จะไปต่างจังหวัดแล้วเขาก็ไม่บอกที่อยู่เราด้วยนะแล้วเด็กผู้หญิงเราจะปล่อยไปได้ยังไงผู้จบป.6ใช่ไหมคะไอ้คนโตก็จบป.6ปีหนึ่งไอ้คนเล็กก็จบป.6มาได้คนโตจบไปแล้วปีหนึ่งคนเล็กเพิ่งจบมา2คนพี่น้องเลยแสบด้วยเด็กผู้หญิงก็เอามาอยู่ด้วยตอนหลังก็พาไปปฏิบัติธรรมจับบทชีเป็นเด็กนี่แหละจับบทชีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งตัวเล็กไม่ยอมบวชก็ซนเด็กผู้หญิงอะเป็นแม่ชีเนี่ยตีหัวเนรเอาไม้ตีหัวเนรเนรก็วิ่งหนีแบบโอ้แสบมากอ่ะเด็กอ่ะตอนหลังก็สึกมาตอนนี้เขาก็ยังติดต่อกันอยู่นะมีลูกมีเต้าอะไรไปหมดแล้วค่ะเขาก็ทำงานอะไรสมัยก่อนเราก็เชื่อเขาไงเขาจะทำงานเรารู้จักใครเนี่ยญาติโยมเราก็รู้จักเยอะเราก็ฝากอ่ะยายเขามีงานทำก็ฝากเขาไปทำงานคนนี้ไปช่วยดูตามวุฒิอ่ะก็เต็มที่ก็เป็นลูกจ้างอะแหละอยู่ในร้านนู้นร้านนี้กลับมาปุ๊บเขาไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้เหตุผลกลับมาหาเราเราก็นะดูที่เด็กมันอยู่ไม่ได้เขาไม่ดีเราก็เชื่อเด็กวันร้านหนึ่งผ่านไป2ร้านผ่านไป3ร้านทำงานไม่เคยทนสักที่หนึ่งทำอะไรก็ไม่ทนเหตุผลเยอะแยะไปหมดเลยชักเริ่มเฮ้ยบอกเด็กมันไม่ใช่เขาไม่ดีแล้วเราต้องดูตัวเองเราขาดความอดทนหรือเปล่าเราขาดความอดทนหรือเปล่าบางทีเราทำงานอ่ะเราเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเราก็ต้องทำตามเจ้านายสั่งไม่ใช่ให้เจ้านายทำตามที่เราต้องการ
ราต้องมีความอดทนน่ะในเมื่อเราไม่ยอมเรียนหนังสือเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าคนที่จบวุฒินี้งานที่จะต้องทำคืออะไรถ้าคุณอยากจะทำงานดีกว่านี้คุณต้องเรียนให้สูงกว่านี้เหมือนกับเด็กอยู่คนหนึ่งพ่อแม่เขาเลี้ยงดีมากเลยออกทีวีเลยนะไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ชอบเรียนเนียนคิวชอบเรียนหนังสือไหมลูกเอาจริงๆเลยชอบไหมชอบหรือไม่ชอบลูกชอบเหรอเด็กคนเนี้ยเขาก็เช้ามาแม่ปลุกไปโรงเรียนเขาก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปโรงเรียนจนวันนึงเขาบอกแม่เขาว่าเขาอยากจะออกอยากจะออกน้องอยู่ประถมเองนะยังอยู่ประถมอยู่แม่ก็ไม่ว่าอะไรตกลงหนูอยากออกใช่ไหมลูกใช่หนูอยากออกจากโรงเรียนหนูไม่อยากไปเรียนไม่อยากตื่นเช้าไม่อยากจะเรียนหนังสือไม่ชอบเพื่อนเหตุผลแย่ๆหมดแต่คนขี้เกียจเนี่ยใครเป็นมั้งเหตุผลเยอะพอถึงเวลาปึ๊บแม่ก็เลยบอกได้ถ้าหนูไม่เรียนหนังสือเนี่ยไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยอยู่เฉยๆอย่างเนจะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทุกคนมันมีหน้าที่ของตัวเองถูกไหมครับเป็นเนมีหน้าที่อะไรมั่งอย่างเงี้ยน้องคนนี้ออกจากโรงเรียนมาปุ๊บเขาให้ออกนะแต่น่าจะมีการคุยกับทางอาจารย์แหละเพราะว่าแต่เด็กไม่ไปโรงเรียนแม่ก็ซื้อนี่เลยซื้อขนมให้ลูกเนี่ยไปขายที่ฟุตบาทริมถนนน่ะพาไปขายบอกว่าน่าจะเป็นซาลาเปาทอดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยรับถ้าหนูไม่ยอมเรียนหนังสือหนูก็ต้องหาเงินเข้าบ้านหนูจะมานอนกินเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้เพราะคนดีๆเขาไม่ทำแบบนี้กันถ้าเกิดเนรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมานอนอยู่บ้านเราอ่ะนอนกินนั่งกินทั้งวันเนรเอาไหมแล้วเกิดเนรไปบ้านคนอื่นเนรทำไหมจะไปกินจะไปนอนจะไปอะไรของเขาอย่างเงี้ยทีนี้น้องคนเนี้ยเช้ามาก็ต้องตื่นเหมือนไปโรงเรียนเลยแต่ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเช้ามาก็ต้องคุณพ่อคุณแม่เขาก็กล้ามากนะให้ลูกไปเดินขายสี่แยกอะแดดร้อนๆเขาหางานที่ลำบากให้เลยอะเขาให้ลูกเขาไปเดินขายของที่สี่แยกทุกวันเช้ามาเนี่ยปลุกลูกตื่นเหมือนเดิมแต่ตื่นไปขายของตอนหลังลูกบอกแม่หนูขอไปเรียนหนังสือหนูไม่ขายได้ไหมไม่ได้ลูกไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งลูกไม่ได้เรียนจบอะไรเลยลูกจะไปเป็นผู้จัดการหรือไงอยากเป็นอาจารย์ไหมคะเนนเป็นอาจารย์สอนสบายจับปากกาแต่ไม่มีวุฒิอะไรเลยอ่ะจะไปสอนใครวะอยากจะเป็นตำรวจอาวุธอะไรไปล่ะคะอยากเป็นหมออาวุธอะไรไปอ่ะไม่มีความสามารถของคุณก็แค่ขายซาลาเปาอยู่กลางทางแค่นั้นแหละเขาก็เลยให้เด็กคนนี้ขายเด็กบอกหนูอยากเรียนหนังสือหนูจะได้โตไปจะได้ทำงานดีๆตั้งแต่นั้นมานะไม่เคยลบที่จะไม่เรียนหนังสือเลยแม้แต่ครั้งเดียวคิดอย่างเดียวว่าต้องเรียนให้สูงๆเพราะว่าขายของหาเงินกว่าจะได้เนี่ยหมอเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่นักธุรกิจได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วเราขายของได้ทีละเท่านี้เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่เวลาเท่ากันนะแต่รายได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอะไรคะความสามารถแล้วความสามารถเนี่ยมันไม่ใช่ไปตอน30คิดได้แล้วไปสร้างความสามารถไม่ทันนะคนที่เขามีความสามารถเนี่ยก็ต้องสร้างตั้งแต่อายุขนาดเนี้ยมันต้องค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างมีไหมไม่ต้องบอกครูบอกตัวเองต้องสร้างแล้วเหมือนเราไปซื้อของใช่ไหมคะไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรายังถามเลยสเปคโทรศัพท์มือถือมันทำอะไรได้บ้างเราจะเลือกสเปคดีๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่มันใช้ได้ใช้งานได้ดีทุกอย่างเราถึงจะเอาอันนั้นใช่ไหมอันไหนที่สเปคมันไม่ได้เราก็จะไม่ซื้อแล้วคนน่ะก็เหมือนกับซื้อโทรศัพท์มือถืออ่ะเนนเบียร์ทำอะไรได้บ้างไม่เป็นสักอย่างเลยขอไม่เอาได้ไหมอ่ะ ขอไม่เลือกได้ไหมใช่ไหมเนนเตอร์หรือของมือสองอ่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆของก็ใช้แล้วจนพังอ่ะมาขายเราต่อเนี่ยเนนเตเอาไหมยังรถเนี่ยมือสองยังไม่มีใครอยากจะซื้อเลยเพราะไอ้เจ้าของเก่าใช้มาก็พังมาแล้วอ่ะเราต้องมานั่งซ่อมลองคิดดูนะที่ครูพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยใครๆก็ปรารถนาความรัก
คุณค่าทำไมไม่เห็นคุณค่าของเรามั่งเลยเห็นไหมคุณค่าแล้วมีไหมคุณค่าก่อนที่จะให้คนอื่นเห็นเราก็ต้องมีก่อนใช่ไหมเนนอยากมีคุณค่าไหมลูกอยากมีไหมครับเนนต้องเสียสละบางอย่างเพื่อบางอย่างอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยอย่างเด็กที่เขาเรียนเก่งๆที่อนาคตเขาดีๆหรือคนที่มีการทำงานดีๆเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยขนมใครๆก็อยากกินเล่นใครๆก็อยากเล่นแต่ถ้าเกิดว่ายอมไม่เล่นตอนนี้ยอมไม่กินตอนนี้แต่ว่ามันได้อย่างอื่นข้างหน้าที่มันดีกว่ามันก็ต้องยอมสละอันนี้บางครั้งแต่ไม่ใช่หยุดไปเลยเอาพอหอมปากหอมคออย่างเงี้ยแต่เราไม่เป็นไงคะเราเป็นทาสใช่ไหมคะพอเราได้อะไรมาปุ๊บเราจะให้มันเต็มที่เลยเต็มที่อย่างเดียวโอกาสเวลามัน24ชั่วโมงเท่ากันนะเราไม่เอาโอกาสมาใช้ไอ้เจ้าตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะคือแสงสว่างเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นจุดบกพร่องในตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่มีใครสมบูรณ์เราเพียงแค่หาจุดบกพร่องแล้วจัดการกับมันซะแล้วมันจะสมบูรณ์มันไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มนะคะเพียงแค่ลบสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ออกมันจะกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่ทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นความสุขได้สร้างไหมเราไม่ได้สร้างความสุขนะคะความสุขมันอยู่กับเราอยู่แล้วแต่เพียงแค่เราจัดการกับความทุกข์ความสุขก็เกิดทันทีเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ในชีวิตเนี่ยมันไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเลยแต่เพียงแค่เราจัดการกับไอ้ความบกพร่องในตัวเราดังนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยใช้สัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวก่อความสำเร็จสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ยังไงอะพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันกำจัดความเห็นผิดเห็นไหมคะไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยนะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยนะคะไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาพิเศษกว่าคนอื่นเลยแต่กำจัดความเห็นผิดกลายเป็นคนพิเศษละเอาอย่างเนนเนี่ยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาไม่ต้องเก่งเลยลูกเอาเพียงแค่เนนเนี่ยมีระเบียบขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นคนพิเศษเลยเห็นปะต้องสร้างไหมไม่ต้องสร้างแค่เรากำจัดไอ้ส่วนที่มันไม่ดีอ่ะในตัวเราให้ได้อันไหนที่มันไม่ดีปุ๊บเราก็ต้องจัดการกับมันอ่ะทีนี้ไอ้ความไม่ดีในตัวเราเนี่ยใครเป็นคนเห็นครูเป็นคนเห็นหลวงพ่อเป็นคนเห็นหรือเนนต้องเป็นคนเห็นของตัวเองเราต้องเป็นคนเห็นของเราเองนะไอ้เจ้าตัวที่จะเห็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ยก็คืออะไรคะปัญญาตัวปัญญาเนี่ยเนนเตอร์ชื่อจริงชื่อปัญญาเหรอครับมีไหมต้องสมชื่อนะปัญญาคืออะไรคือเครื่องมือกำจัดทุกข์ไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือตัวเริ่มต้นของการทำความดีทั้งหลายเมื่อสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนก็จะพูดดีคนที่พูดไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตเนี่ยมันไม่เห็นกิเลสตัวเองมันเป็นธาตุของกิเลสจึงพูดตามอำนาจอย่างเช่นคนขี้อิจฉาเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเลยนะคนขี้อิจฉาเนี่ยพูดให้คนอื่นทะเลาะกันให้คนอื่นเกลียดกันเพื่อให้ตัวเองอยู่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนนึกไม่ออกนะคะเรื่องนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นคุณสมบัติของอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษเนี่ยจะแตกต่างกับสัตตบุรุษตรงไหนตรงที่สัตตบุรุษเนี่ยจะรู้ตัวเองเป็นอะไรทำอะไรยังไงต่อแต่อสัตตบุรุษเนี่ยไม่รู้อันนี้ท่านพูดถึงคำพูดเท่านั้นนะอ่านแล้วยังตกใจเลยโอ้โหเราก็เข้าข่ายอสัตตบุรุษเนี่ยคือเมื่อพูดถึงความดีของคนอื่นมีคนถามเนนเต้เนนเบียเป็นยังไงมั่งอ่ะก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละทั้งเนนเบียก็มีความดีเหมือนกันอย่างเงี้ยหรือพออาจารย์ถามเนนเตอร์ว่าเนนเต้เป็นยังไงมั่งทั้งที่เนนเต้ก็มีความดีเยอะแยะหมดเลยไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะชอบเนนเต้สมมุติไอ้จิตแบบนี้แหละค่ะคืออกุศลที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้นะคะว่านี่คืออกุศลแล้วนะเราไม่รู้เลยนี่คือความอิจฉาแล้ว
ทำไมเราไม่กล้าที่จะพูดความดีของคนอื่นแต่ก่อนก็เป็นนะคะคุณดาวพี่เนี่ยเป็นเหมือนกันคือใครถามความดีปุ๊บเฮ้ยบางทีมันมีการแข่งขันกันในสังคมอะถ้าเราพูดไปเนี่ยมันก็จะทำให้อีกคนหนึ่งดูเหนือเราไปเลยนะเพราะเขาดีกว่าเราจริงๆก้าวข้ามความอยากก้าวข้ามความกลัวที่จะคนอื่นเหนือกว่าพูดความดีของเขาไปเลยพอมันชนะความรู้สึกแบบนี้ได้นะมันมีความสุขเลยนะเออเขาได้ดีก็เพราะเขาดีจริงๆก็ดีแล้วดีกว่าเราไปงุมงำงุมงำงุมงำความดีของเขาไว้แล้วเราก็เอาตัวเองเขาไปแทนมันเสียผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาควรที่จะได้คนดีไงคะถ้าเราต้องการทำจริงเราก็ต้องเป็นคนดีจริงๆนอกจากว่าเรามีโอกาสบางทีอาจจะเรียนเก่งเหมือนกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันไปมาเนี่ยไอ้ตัวนิสัยของเราเนี่ยที่พูดถึงความดีของคนอื่นเนี่ยพอเราไปคุยกับอีกคนนึงอีกคนนึงกลับไม่ยอมพูดถึงความดีไปมาเราอาจจะเป็นตัวเลือกก็ได้เขาเลือกคนดีค่ะไปมาคุณสมบัตินี่ผู้ใหญ่อะเขาดูออกถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาดูออกเราเลยกลายเป็นคุณสมบัติที่ถูกเลือกขึ้นมาเพราะเราพูดความดีของคนอื่นนี่แหละมันต้องกล้าเคยเป็นไหมพี่เพชรไม่กล้าพูดความดีของคนอื่นเยอะๆเคยเป็นไหมเป็นนะคนส่วนใหญ่จะเป็นนะไม่กล้าพูดอ่ะเพียงเท่านี้เราก็ไม่สามารถเอาชนะกิเลสเราได้ละคิดเขาถามว่าจะพูดดีพูดดีบางทีคนไม่คิดด้วยนะบางคนไม่คิดไม่พูดเลยนะเลือกที่จะไม่พูดความดีของคนอื่นต้องฝึกเลยค่ะแบบว่าใครมีความดีอะไรพูดเพราะอะไรอย่างเราเองเรามีความดีเราอยากคนอื่นพูดถึงความดีเราไหมแต่เราไม่พูดความดีของอื่นแล้วคนอื่นจะพูดถึงของเราหรือเปล่าวิบากนี่แหละค่ะคือวิบากกรรมเนี่ยความเห็นถูกเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้จะมีความสุขในการทำความดีอสัตตบุรุษเนี่ยจะไม่พูดความดีของคนอื่นทั้งที่เขามีดีพอพูดถึงความดีของตัวเองเป็นยังไงมั่งเสริมโอ้โหอะไรก็จะเก่งพิเศษโอ้โหเพราะความดีของตัวเองนี่นะมีอยู่นิดนึงนี่ขยายผลแบบโอ้โหเยอะเลยเป็นแมเนเจอร์ไม่เป็นเหรออ๋อเขาเป็นคนดีสิถ้างั้นอะความดีของตัวเองนี่โอ้โหขยายแบบเขาบอกเก่งปุ๊บนี่ต่อเลยนะหลวงพ่อบอกว่าอะไรรึเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าหมาเนี่ยอะไรนะหมาเนี่ยอะไรนะขี้แล้วอะไรนะยกหางตัวเองอ่ะคนยอตัวเองก็ประมาณนั้นอ่ะพอมีคนชมปุ๊บยิ่งอัดอุ้ยความจริงยิ่งกว่านี้อีกนะโอ้โหแบบเติมกลัวเขาจะไม่มั่นใจในความเก่งของเราเติมเข้าไปอีกอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเก่งจริงสามารถพูดได้ถ้าเก่งจริงแล้วไม่พูดก็ถือว่าไม่โอเคเหมือนกันคือมันต้องกล้าที่จะพูดอ่ะแล้วถ้าเกิดเจอคนอิจฉามันก็อีกเรื่องนึงเป็นวิธีการจัดการถ้าเราเก่งจริงเราไม่พูดเนี่ยบางครั้งมันก็กลายเป็นปิดโอกาสกับคนที่เขาต้องการคนดีจริงๆมาช่วยงานกลายเป็นว่าไปนั่งอมความเก่งเอาไว้อ่ะค่ะไอ้ความเก่งนั้นก็เลยไม่เกิดโอกาสอย่างเงี้ยแล้วอสัตตบุรุษเนี่ยพอพูดถึงความเลวของคนอื่นพอความเลวของเราปุ๊บที่ไม่ดีพูดไม่หมดอ้ำๆอึ้งๆไม่บอกไม่หมดไม่ขยายผลเผลอปัดให้คนอื่นครึ่งนึงด้วยนะความผิดคนนั้นชวนคนนี้บอกคนนั้นให้คนอื่นมีส่วนร่วมในความผิดของเราอ่ะเป็นไหมน้องยินเคยหาแนวร่วมไหมหารสองอ่ะความผิดหารสองความผิดหารสิบหาคนร่วมผิดด้วยไม่ยอมผิดคนเดียวมีใครกล้าบ้างที่จะผิดคนเดียวต้องฝึกเลยนะไอ้จิตที่มันกล้าผิดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยหนังไทยเนี่ยที่มันเล่นหนังยาวๆมาได้เนี่ยสังเกตไหมคะบางทีตัวอิชาเนี่ยทำความผิดนิดเดียวเองปกปิดฆ่ายาวมาจนเป็นเรื่องเป็นราวหนังขึ้นมาก็เพราะว่าไอ้ความผิดนิดเดียวเนี่ยแหละมันไม่กล้าที่จะยอมรับคิดอยู่ตลอดสมัยก่อนดูหนังเนี่ยตัวอิชาฆ่าคนตายแล้วก็ไปฆ่าคนปิดปากไปเรื่อยๆเราก็นั่งดูหนังแล้วคิดในใจทำไมมันไม่รับผิดตั้งแต่แรกวะแทนที่จะฆ่าผิดแค่คนแรกคนเดียวเนี่ยมันเลยผิดเป็นขบวนเลยคราวนี้เพราะอะไรเพราะไม่กล้ารับผิดหรือแม้กระทั่งการโกหกก็เช่นเดียวกันสมมุติว่าเนนเบียร์โกหกกูเนี่ยว่าเนนเบียร์เนี่ยมีไอ้นี่อยู่ช่วยได้โกหกอยู่แล้ววันหลังเนี่ยกูเข้าใจปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็เข้าใจต่อ
ข้าใจต่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องโกหกไปเยอะๆๆมันขยายผลขยายผลไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าที่จะพูดความจริงปุ๊บตั้งแต่ครั้งแรกว่าเราไม่ใช่น่ะมันจบเลยนะต้องใช้ความกล้าเยอะมั้ยเนนคนกล้าแบบนี้เขาเรียกว่ากล้าอะไรชนะใจตัวเองนะผู้ชนะจริงๆนะผู้ชนะของจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องใช้อุบายใช้เล่ห์เพทุบายใช้กิเลสต่างๆเนี่ยเพื่อนจะเอาชนะแต่ผู้ที่ชนะจริงๆคือชนะกิเลสในใจตัวเองก่อนตราบใดที่เราจะชนะกิเลสในใจของเราไม่ได้เราไม่ต้องไปเอาชนะใครค่ะเรายังแพ้ตัวเราเองอยู่เลยกล้าน่ะแล้วมันจะภูมิใจแล้ววันนึงเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ความกล้าเนี่ยคือบางทีอาจจะมีกลุ่มอันตรพาลกลุ่มคนพาลชอบเยาะเย้ยอ่ะเคยเห็นไหมคะพวกข้างๆทางอะไรพวกเยาะเย้ยอ่ะว่าไอ้คนนี้ผิดน่ะทั้งที่ตัวเองก็ผิดตัวเองก็ไม่กล้ารับแต่เยาะเย้ยคนอื่นเคยเจอไหมคนแบบนี้พอเราผิดปุ๊บเราผิดเองค่ะรับผิดเนี่ยเป็นคนผิดตัวเองเป็นคนถูกแต่เปล่าหรอกไอ้ที่ตัวเองไม่ผิดเดี๋ยวพอตัวเองไม่รับเฉยๆคนอื่นเขาผิดเพราะเขารับมันไม่เหมือนกันนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นความกล้าที่เราเนี่ยจะกล้ารับผิดไอ้ตรงตัวกล้ารับผิดเนี่ยแหละมันคือตัวความคือตัวชัยชนะชนะกิเลสชนะความรักตัวเองแบบผิดๆอ่ะคนเราเนี่ยรักตัวเองนะคะแต่ปกป้องตัวเองอย่างผิดๆอย่างเช่นคนที่รักลูกแบบผิดๆเนี่ยปกป้องลูกแบบผิดๆแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเด็กก็เสียคนนอกจากว่าทำปัญหาให้กับครอบครัวแล้วเนี่ยก็ยังทำปัญหากับสังคมด้วยเยอะแยะเลยแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ปัญหาที่ทำให้กับครอบครัวเนี่ยคนที่ทำผิดกับครอบครัวเนี่ยครอบครัวคือใครคะพ่อแม่ใช่ไหมทำให้พ่อแม่เสียใจนี่ทุกสุขหรือทุกพ่อแม่เสียใจนะทุกใช่ไหมบาปหรือไม่บาปบาปเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้นะมันสร้างภพสร้างชาติไปอีกปกติเนี่ยครูเคยเจอหลายคนมากมาถามปัญหาลูกดื้อบางคนลูกดื้อมาถามปัญหาอาจารย์ลูกก็ดื้อจังเลยงู้นอย่างนี้เราเลยถามแค่คำเดียวเองว่าสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กๆอ่ะเราดื้อไหมคำถามนี้มันเป็นคำตอบทั้งหมดเลยนะเขาเลยก็นั่นแหละเราเนนเองเนี่ยเตรียมตัวถ้าเป็นเนนอยู่อนาคตเป็นพระลูกศิษย์ของเนนจะต้องเจอแบบเนี้ยแน่นอน 100% แต่ถ้าเนนศึกออกไปมีครอบครัวเนนก็จะเจอลูกแบบเนี้ยแน่นอน 100% เอาไม่ลูกแบบเนี้ยแล้วว่าเราเป็นคนดีใช่ไหมคะดีไหมงั้นทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอนาคตได้เจอคนอย่างเราเนี่ยแหละเราจะได้ภูมิใจในตัวเราไงว่าลูกเหมือนเราเปี๊ยบเลยลูกศิษย์เหมือนกับเราทุกอย่างเลยเอาไหมเอาไหมในเบียร์ลูกศิษย์เหมือนกับเราเนี่ยเอาไหมคะเอ้าทำไมไม่เอาเพราะเมื่อเราเป็นคนดีลูกศิษย์เหมือนกับเราทำไมไม่เอาอ่ะเนนพัดเอาไหมลูกลูกศิษย์เหมือนกับเราเนี่ยเอาไหมเราว่าเราเป็นคนดีไหมเราว่าเราเป็นคนดีไหมดีหรือไม่ดีเอ้าก็ต้องได้ลูกศิษย์อย่างเราดีก็เราเป็นคนดีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเนนพับครูจะอธิษฐานให้เนนพับเนี่ยได้ลูกศิษย์อย่างเนนพับเอาไหมเพราะเบื้องเราเป็นคนดีอธิษฐานให้เลยเอาบุญทุกภพทุกชาติที่สะสมมาเลยอธิษฐานให้เนนพับได้เจอกับเด็กแบบเนี้ยอีกสัก20คนเอาไหมทำไมอ่ะก็เราเป็นคนดีก็เราเป็นคนดีเนี่ยแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ปัญญามีคุณสมบัติอะไรนะเนนเตอร์ปัญญาคุณสมบัติเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกเห็นอะไรเห็นเลยเห็นกิเลสปัญญาเนี่ยมีคุณสมบัติเห็นกิเลสเราเริ่มมีกิเลสตัวเองยังอู้แสดงว่ามีปัญญาแล้วนะ แสดงว่ามีปัญญาแล้วนะแต่ปัญหาคือปัญญามันจะพอหรือเปล่า ที่มันจะพาให้เราเนี่ยก้าวข้ามกิเลสแล้วก็ก้าวข้ามพ้นวิบากกรรมที่เราทำเอาไว้มาในอดีตเคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมลูกร้องไห้เดี๋ยวเราจะได้ร้องไห้แบบนั้นในอนาคตแน่นอนเอาไหมทันนะทันที่จะกลับ
ทันที่จะเริ่มต้นพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้เนี่ยไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเห็นถูกเห็นถูกก็คือมีความเชื่อเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของอวิชชาสุดท้ายเนี่ยอวิชชาเนี่ยในเมื่อมันเกิดขึ้นจากอะไรครั้งแรกปลายเหตุมันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยคบคนไม่ดีแต่ถ้าเราคบคนดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีการของเราไงอย่างเนเนี่ยมาที่วัดภูจวงเนี่ยเนได้เลือกเองไหมพ่อแม่ช่วยเลือกให้ด้วยใช่ไหมเรารักพ่อรักแม่ไหมคะถ้าเรารักพ่อรักแม่ของเราเนี่ยพ่อแม่เลือกสิ่งนี้ให้กับเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามครูบาอาจารย์ก็แสดงว่าเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่ถูกต้องไหมเนี่ยที่เนนทำอยู่เนี่ยเนนไม่ได้รักพ่อรักแม่ถ้าเนนรักพ่อรักแม่จริงเนนต้องเชื่อตามที่พ่อแม่พามาส่งเนนไม่ต้องบอกใครว่าเนนรักหรือไม่รักแต่การกระทำของเนนกำลังบอกให้ครูรู้ว่าเนนรักพ่อรักแม่หรือเปล่าการกระทำเนี่ยมันถึงจะแสดงออกมาว่าเรารักพ่อแม่แค่ไหนแค่ความรักแค่นี้เชื่อไหมว่าความรักพ่อกับแม่เนี่ยท่านบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เชื่อลองโยนเนนเบียร์ลงไปในน้ำก็จะไหลหรือเปล่าไหลไหมไม่ไหลเพราะว่าน้ำมันนิ่งๆอยู่ในบ่อใช่ไหมท่านบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คือว่าคนที่กตัญญูเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมีแต่คนรักให้ความอนุเคราะห์ให้ความคุ้มครองสังเกตคนที่รักพ่อรักแม่เนี่ยแม้กระทั่งคนไม่ดีนะบางคนเนี่ยรักพ่อรักแม่แต่ไม่ดีก็มีนิสัยไม่ดีเรื่องอื่นแต่เขารักพ่อรักแม่เนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่ทำให้เขาเนี่ยไม่เดือดร้อนบางเรื่องแต่ถ้าคนที่แบบไม่สนใจความรู้สึกของพ่อแม่เลยเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่มีใครรักโดนนิรเทศโดนลอยแพไปข้างหน้าแล้วแต่จะไปติดฝั่งไหนก็ขึ้นฝั่งนั้นค่ะอันนี้เนาะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้แหละมันทำให้เราเกิดสมาธิเมื่อเนนเกิดสมาธิแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเห็นเวลาว่าเราหงุดหงิดเราอยากจะกินแล้วเราก็วิ่งไปกินทุกทีเนี่ยเนนวันแรกๆเนี่ยเนนปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยเนนอยากจะออกไปปุ๊บเนนก็ไปเลยถูกไหมคราวนี้พออยากจะออกปุ๊บเราห้ามใจตัวเองแสดงว่าสติของเรามีกำลังขึ้นนะสติของเราเนี่ยมันมีการยับยั้งได้แล้วว่าเราไม่ไปเราไม่ทำอันนี้แหละมันคือทำให้เรามองเห็นว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเรื่องอื่นก็เหมือนกันมันก็ต้องมีตัวที่จะยับยั้งว่าเอออันเนี้ยมันอยู่ในขอบเขตตรงไหนอะไรยังไงเราห้ามใจตัวเองเป็นหรือเปล่าอันนี้แหละก็คือสัมมาทิฏฐิมันเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นไหนใครเคยเจอใครเจอจุดเริ่มต้นหรือยังก่อนที่เราจะเดินไปทางที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นถ้าเกิดใครเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราอยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีอกุศลอยู่ในใจแล้วเราชนะได้เนี่ยอันนั้นแสดงว่าเราเริ่มต้นแล้วเนียนเบียร์เริ่มต้นหรือยังลูกเริ่มยังลูกแต่เนียนเบียร์ไม่ลุกไปไหนเลยนะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะแสดงว่าเนียนเบียร์เริ่มต้นสำเร็จแล้วนะสำเร็จได้ยังไม่แน่ใจครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เริ่มต้นแล้วแหละแต่สำเร็จหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องคอยดูต่อไปในอนาคตแต่หลายคนก็เริ่มต้นได้แล้วเห็นใจตัวเองที่อยากแล้วก็บังคับใจตัวเองได้ต้องบังคับใจตัวเองบางสิ่งบางอย่างมันต้องฝืนมั่งมันไม่ใช่ว่าตามใจทุกอย่างคนที่ไม่ปล่อยให้เราเนี่ยทำตามใจไปทุกอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยนั่นแหละคือผู้ชนะกิเลสในใจตัวเองแล้วคนที่ชนะกิเลสใจตัวเองปุ๊บเนี่ยคนข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยเขาจะชื่นชมมันจะเป็นคนดีอ่ะชนะกิเลสได้เนี่ยอย่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คือคนมีศีลนั่นเองมันก็จะเข้าข่ายในการที่จะทำให้อวิชชามันลดลงมันก็จะกลายเป็นสุจริต3เมื่อสุจริต3มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสมาธิมันก็เกิดพอสมาธิเกิดปุ๊บเนี่ยปัญญามันก็เกิดมันก็จะสอดคล้องกันไปพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้เราไปกำจัดกิเลสแต่เราไม่สร้างเหตุให้เกิดกิเลสเราไม่ต้องไปไล่มันค่ะความฟุ้งความง่วงอะไรที่โยคีมาสอบอารมณ์กันวันนี้เมื่อวานไปไล่ความง่วงไล่ความฟุ้งเพียงแค่มีสติตั้งมั่นอยู่
ทุกอย่างมันจะไม่เกิดเองโดยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาเพราะสติของเรายังไม่ตั้งมั่นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอาสติไประลึกรู้ก็คือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งของใครของมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมีบุญคือบารมีเนี่ยบารมีมีทั้งหมด10ทัศน์10อย่างไม่ว่าจะเป็นขันติความเมตตาความเพียรวิริยะปัญญาไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นของเราก็ไม่เหมือนกันแล้วกิเลสที่เกิดขึ้นมาของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีกิเลสไม่เหมือนกันบางคนก็มีโทสะบางคนก็มีโลภะบางคนก็มีโมหะแล้วเราจะเอาวิธีเดียวกันมารู้เราจะรู้เหมือนเขาได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวถูกรู้มันก็คนละตัวกันแต่สิ่งที่เป็นวิธีการที่พระอาจารย์สอนให้เรากำหนดเนี่ยก็คือรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นของเราแต่ละคนของใครเกิดอะไรก็รู้ตรงนั้นอย่างเนียนเกิดอะไรคะอึดอัดใช่ไหมบางคนก็เริ่มหายอึดอัดแล้วนะมันก็เริ่มได้ละนี่เบอึดอัดมาตอนนี้ยังอึดอัดอยู่ไหมต้องไม่โกหกนะอึดอัดอยู่ไหมครับอึดอัดอยู่ทนได้ไหมทนได้เห็นไหมต้องกล้าพูดความจริงด้วยไม่ต้องแบบเดี๋ยวคนดูว่าเราอึดอัดเดี๋ยวเราดูไม่เก่งไม่ต้องกลัวคนที่กล้าพูดความจริงเนี่ยแหละคือคนเก่งสำหรับครูอย่างเงี้ยวันนี้พ่อฟังอยู่ที่บ้านพ่อหน้าบานเลยนะพ่อตามฟังอยู่นะคะก็เวลาหมดแล้วน่าจะเป็นประโยชน์ไปมั้งเนาะคือปัญญาคืออะไรคือการเห็นกิเลสในตัวเองแล้วปัญญาที่มีกำลังมากก็คือสามารถชนะกิเลสในตัวเราเองได้ดูซิว่าเราจะชนะได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้อยากจะรู้ว่าชนะกิเลสหรือไม่ชนะกิเลสต้องดูจุดหมายว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยเราทำอะไรอยู่เราเดินจงกรม1ชั่วโมงเราก็ต้องเดินให้ครบ1ชั่วโมงเรานั่ง1ชั่วโมงเราก็ต้องเอาชนะให้ได้1ชั่วโมงถ้ามีอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคไอ้สิ่งที่เข้ามาในระหว่างชั่วโมงนั่นแหละคือสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราจำไว้ถ้าเนนออกมานั่นคือผู้แพ้จะเป็นผู้แพ้ตั้งแต่วันนี้เลยรู้ป่ะถ้าชนะตั้งแต่วันนี้มันก็ชนะตลอดไปอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เนรแล้วก็โยคีทุกท่านค่ะก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ